ก็มีเจ้าหน้าที่เปลี่ยนมากกว่าคือตายไหมครับตั้งแต่ฝนตกมาทุกทีมันเป็นนี่นะแล้วมาอยู่นี่อันนี้ส่วนใหญ่ปลาเป็นปลาเนาะปลาที่ไหนได้เสียปลาที่นกปลาจะสดก็เขาเว้นไปแล้วถ้าเกิดขายเป็นปลาเผานี่จะดูเองแต่พวกนี้มันจับเจ้าสองคนนั่นแหละแค่ไหนเจ้าไปเยอะโอ้ลองติดถุงผ้าหน้าตายหมดเลยสังเกตเดียวของนู้นเกินเกณฑ์แล้วเสีย500ตัวพวกบอกเลยมันเปอร์เซ็นต์น้อยถ้าเกินวางแต่ถ้าน้ำสารพิษเข้ามามีส่วนเพราะว่าน้ำของเรามันรั่วมันซึมออกไปได้ไม่คิดว่าเป็นการวางยานะครับไม่ใช่ใช่เพราะจะมาวางเพื่อประโยชน์อะไรอย่างก็เป็นเขตในพื้นที่วัดเป็นที่วัดวางยาไม่ได้มีประโยชน์มันพระก็ไม่เดือดร้อน